ำลังสงสัยว่าในปีนี้จะมีการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สหรือเปล่าเนื่องจากหัวเรือใหญ่อย่างคุณแดงสุรางเปรมปรีไม่อยู่แล้ววันก่อนได้เจอสาวฟ้าชัญสรมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สคนล่าสุดเลยต้องเข้าไปกระแสถามเจ้าตัวถึงเรื่องนี้ซึ่งสาวฟ้าก็เผยว่าทางกองประกวดแจ้งให้เตรียมตัวอำลาตำแหน่งในอีก2เดือนข้างหน้าแล้วค่ะมั่นใจว่ามีการประกวดค่ะเพราะว่าทางช่องก็บอกอยู่เหมือนกันว่าให้เตรียมตัวนะแต่ว่ากำหนดการยังไม่ออกรู้สึกไงบ้างที่เราเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สคนสุดท้ายที่คุณแดงเลือกดีใจค่ะแล้วก็เสียใจด้วยนะคะดีที่ยังมีโอกาสได้เจอท่าน